สวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวสินค้าของแบงกูดมานานมากๆนะครับวันนี้ครับผมก็ได้สินค้าจากแบงกูดมาอีก1ตัวครับมารีวิวกันนะครับเจ้าตัวนี้ครับ Xiaomi Giger ครับเป็น Rubit แบบอัจฉริยะครับแฮ่อัจฉริยะยังไงครับพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่น Rubit ไม่เป็นครับแค่หมุนไปหมุนมาแต่หมุนกลับที่เดิมไม่ได้ครับดังนั้นครับเคยซื้อ Rubit ธรรมดามาหัดเล่นหลายทีแล้วครับมันไม่ประสบความสำเร็จจริงๆฮะวันนี้ครับก็เลยลองสั่งครับเจ้าตัวนี้ครับ Xiaomi Giger นะครับจะเป็น Rubit แบบอัจฉริยะครับคือเขาจะสอน Rubit เราครับผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวจากต่างประเทศมาแล้วนะครับมันคือตัวเดียวกันเลยนะตอนนี้เนี่ยของ Banggood ครับผมมีส่วนลดครับเป็นโค้ดลดนะ 30% นะครับใส่ไว้ด้านล่างครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับก่อนอื่นครับได้มาแล้วนะครับเราก็จะต้องแกะกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมาเป็นกล่องสีดำสวยงามนะครับนี่ด้านในเป็นไงเท่ดีอ่ะเนี่ยครับแล้วก็เขามีคู่มือมาให้นะครับซึ่งบนคู่มือเนี่ยกับบนกล่องเนี่ยมันจะมี QR code ครับซึ่งใช้ไม่ได้อ่ะ สำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใน iPhone นะเราสามารถเซิร์ชคำว่า Giggle จากใน App Store ได้เลยนะส่วนคนที่เป็น Android ครับก็คิดว่าเซิร์ชได้เหมือนกันนะเพราะว่า QR code อันเนี้ยที่ผมกดเข้าไปดูครับมันเข้าไปใน WeChat นะฮะแล้วส่วนคู่มือนะครับเขาก็บอกวิธีการใช้งานครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพอเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันน่ะมันจะมีวิธีสอนเล่นทุกอย่างเลยนะนี่เรามาดูกันก่อนนะครับสิ่งที่ให้มาในกล่องครับฮะก็มีเจ้าตัวนี้ครับนะเป็นตัว Rubit นะครับนี่แกะออกมาเลยนะครับเป็น Rubit นะแนะนำครับฐานที่เขาให้มาเก็บไว้นะครับเพราะมันเอามาตั้งสวยดีฮะแล้วก็ด้านบนครับก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับนี่ตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเสียบเข้ากับที่ชาร์จ USB ของ Android ทั่วไปได้นะครับแล้วก็เอามาชาร์จไว้ตัวนี้เนี่ยต้องชาร์จไฟนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วอ่ะมันจะมีบอกครับว่าเราชาร์จไฟเต็มหรือยังนะครับแล้ว Rubit ใช้งานยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดูกันเลยครับหลังจากเราชาร์จไฟเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเอา Rubit เนี้ยมาเชื่อมต่อนะครับผ่านระบบบลูทูธนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับส่วนแอปพลิเคชันครับจะชื่อว่า SuperQ นะฮะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษครับใช้งานได้นะครับเราก็เปิดเข้าไปเลยนะครับหลังจากเปิดไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราก็เปิดบลูทูธโทรศัพท์ให้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นครับเขาก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับก่อนอื่นครับผมจะบิดให้มันเป็นมั่วๆก่อนนะฮะซึ่งผมบอกเลยครับคือถ้าไม่มีตัวนี้ลูกบิดลูกนี้ครับมันจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะเพราะว่าผมเล่นลูกบิดไม่เป็นฮะนี่ครับนะมั่วๆละนี่คือผมเอากลับเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะทีเนี้ยถ้าเราอยากกลับเหมือนเดิมครับไม่ต้องตกใจครับกดรูปจรวดด้านล่างแค่นี้เองครับนะฮะแล้วก็กด go ครับตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาร์กิ้งนะครับตำแหน่งของ Rubit ครับซึ่งเขาบอกว่าสีขาวต้องอยู่ด้านบนนะฮะสีขาวอยู่ด้านบนสีส้มนะครับอยู่ขวามือทางนี้แล้วก็สีน้ำเงินอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือเหมือนในรูปแล้วนะผมกด Go ครับหลังจากนั้นครับเราก็กด Play ฮะดูครับว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะครับนี่ฮะอยู่ๆกลับมาเหมือนเดิมครับตกใจครับนี่เห็นไหมเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวแล้วครับว่า Rubit เนี่ยเล่นยากกับมันไม่ได้ครับอันนี้นะส่วนคนที่อยากจะฝึกฝนนะครับการเล่น Rubit นะครับวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยเราสามารถกดเรียนได้นะครับซึ่งในฟังก์ชันเรียนการเล่น Rubit เนี่ยนะครับเขาก็จะสอนเราตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะรวมถึงการเรียกตำแหน่งต่างๆของ Rubit นะครับตรงไหนเรียกคอร์เนอร์ตรงไหนเรียกเอจตรงไหนเรียกเซนเตอร์นะครับไหนหน้าไหนหลังนะฮะเราก็เรียนรู้จากข้างบนได้นะครับส่วนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการเริ่มเล่น Rubit เนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้เขาเรียกว่าทำเป็นอะไรนะดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ใจกลางสีเหลืองนะครับดอกไม้ใจกลางสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกดเรียนสกิลตรงนี้ได้ครับเขาบอกว่าให้เอาสีเหลืองไว้ด้านข้างสีฟ้าไว้ทางซ้ายนะฮะแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะสอนให้เราหมุนเลยนะถ้า
ังเกตครับเขาจะมีทิปขึ้นมาให้ครับโดยให้เรากดนะครับเช่นตัวสีขาวนะครับอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้ย้ายตัวสีส้มตัวนี้นะครับมาหาแทนที่ตัวสีขาวปึ๊บแบบนี้นะครับทำให้ถูกนะปึ๊บสีขาวครับนะกดเพลย์ต่อครับนี่ครับเห็นไหมครับได้แล้วได้แล้วนะฮะถ้ามันเกิดอาการผิดพลาดนะครับหรือหาไม่เจอเนี่ยเราสามารถกดใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการฝึกคร่าวๆนะครับมันก็จะฝึกไปเรื่อยๆครับจนถ้าเราทำมิชชั่นสำเร็จเนี่ยสุดท้ายเนี่ยรูบิทมันก็จะกลับมาเป็นลูกได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครเอากลับมาเป็นลูกไม่ได้ก็กลับไปที่ไอคอนรูปจรวดที่เราบอกตอนแรกนะฮะทีเนี้ยนอกจากอันนี้ครับมันยังมีเกมอื่นๆให้เราเล่นอีกอย่างเช่นอันนี้ครับเขาก็จะให้เราดูหน้าสีนะครับเช่นเห็นไหมแต่จับเวลาด้วยครับอันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะหาสีก่อนครับด้านไหนก็ไม่รู้อ่ะน่าจะไม่ใช่นี่อันนี้นะครับเราก็หมุนปุ๊บนี่ผิดครับจะบอกว่าอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีเล่นสักเท่าไหร่ครับว่าเขาให้ทำอะไรกันแน่ครับเพียงแต่รู้ว่าเราต้องหาหน้าสีที่มันเหมือนกับในรูปนี้ครับเอาเป็นว่าโหมดนี้ผมยังเล่นไม่เป็นครับขอข้ามไปโหมดอื่นเลยดีกว่าส่วนอันนี้ครับเราโหมดนี้นะครับเขาต้องการให้เราเล่นครับทำให้หน้าของรูบิทเราครับเป็นเหมือนกับที่เขายกตัวอย่างมาให้ในจออันนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นรูบิทเก่งๆแล้วฮะน่าจะทำได้ฮะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ทำไม่ได้ครับทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะให้เราทำครับแล้วก็จับเวลาเพราะฉะนั้นหาดอกจันเหลืองใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนสักทีเนาะ อ่ะนะครับหอมปากหอมคอครับมาโหมดต่อไปนะครับนี่ครับอันเนี้ยชอบมากเลยนะครับเขาให้เราจับเหมือนเล่นเกมดนตรีอะครับโดยอันนี้เขาจะให้เรามองครับว่าปุ่มแต่ละสีครับคือใจกระแกนกลางของรูบิทนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนเล่นเกมแบบเกมดนตรีครับปึ๊บเห็นไหมฮะสีฟ้าสีนี่ครับปึ๊บปึ๊บนะครับนะครับใครเคยเล่นเกมตีกลองหรือว่าเกมกีตาร์ครับจะคล้ายๆกันแต่อันนี้ใช้หรือกลายเป็นการหมุนรูบิทแทนนะครับและส่วนเกมสุดท้ายครับนี่เกมนี้เขาก็จะไกด์เหมือนกันครับว่าจะให้เราหมุนไปทางไหนนะฮะก็คือให้เจ้าตัวเนี้ยมาเก็บเหรียญครับซึ่งผมบอกเลยครับก็น่าจะเล่นยากอีกเช่นกันฮะแล้วเขาก็จะมีกำหนดด้วยนะว่าเดินหมุนได้กี่ครั้งนะครับซึ่งผมน่าจะทำไม่ได้เนี่ยครับทำไม่ได้ฮะคือต้องฝึกอีกเยอะครับฝึกอีกเยอะฮะยากมากๆนะครับแต่ว่าจะบอกค่ามันก็ทำให้เราเล่นรูบิทสนุกมากขึ้นนะครับส่วนสำหรับหน้าจอหน้าแรกนะครับเขาก็จะบอกเลยนะว่าเนี่ยครับสถิติต่างๆครับที่เราไปเล่นครับกับคนอื่นนะฮะคนอื่นเขาทำสถิติอะไรไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถจับเวลาเล่นรูบิทได้นะครับโดยแบบพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยครับนะครับพอปุ๊บพอเราหมุนปุ๊บนะครับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มจับเวลาเลยนะสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วนะครับเขาก็จะจับเวลาแข่งเรื่องของการหมุนแล้วก็จำนวนรอบของการหมุนแต่ละครั้งไว้โดยหน้าหลักของรูบิทนะครับเขาก็จะบอก ID ของเรานะครับที่เราเชื่อมต่อนะครับแล้วก็สีที่อยู่ปัจจุบันนะฮะรวมถึงสเต็ปที่เราเคยหมุนรูบิทลูกนี้มานะครับชื่อ ID ของรูบิทลูกนี้นะครับซึ่งเราเปลี่ยนได้นะและก็แบตครับแล้วก็การเชื่อมต่อทั้งหมดนะฮะแล้วเราสามารถรีเซ็ตการเชื่อมต่อได้เปลี่ยนลูกได้เปลี่ยนเครื่องได้นะครับก็คือซื้อลูกเดียวเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบ้านเลยนะครับก็ใครสนใจครับอยากซื้อไปเล่นนะฮะก็ลองดูครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับรับรองว่าได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานแน่นอนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่องเราเนี่ยมีแจกของทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับจะได้แจกของครับส่วนตัวนี้ครับเอาไว้ให้ลูกเล่นนะไม่ได้แจกครับยังไงก็ไปดูของอย่างอื่นที่ผมแจกในช่องแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ